ยามสายค่ะจะมองเห็นเมฆฝนอยู่ประปรายตอนนี้ประมาณ9โมงกว่า10โมงแล้วค่ะฉีดให้ต้นไม้ในชายคาหน่อยนะคะเวลาฝนตกก็จะโดนแต่ต้นไม้ที่อยู่นอกชายคาชุ่มฉ่ำเลยยังไงบ้างไม้แย่แย่มีแตกหน่อใหม่มาแย่ๆแตกหน่อใหม่กระถางที่เพาะไว้นะคะพากันแตกหน่อใหม่นี่ก็สูงประมาณ1เมตรนู่นแตกหน่อใหม่กันเป็นแถวเลยนู่นนี่แตกหน่อใหม่กันเป็นแถวเลยพึ่งพาอิงอาศัยกันฟิโลแตกช่อแตกยอดแตกดอกเห็นไหมคะเนี่ยดอกข้างในนู้นก็มีถ่ายไม่ถึงค่ะแตกยอดแตกดอกกันใหญ่เลยแตกยอดแตกดอกกันใหญ่เลยค่ะสะพรั่งชอบเลี้ยงประเภทฟิโลค่ะเขาเลี้ยงง่ายเลี้ยงทนไม่ต้องระวังเรื่องแมลงนะคะอันนี้บอนกระดาษผู้ด่างเต็มอ่างเต็มถังเต็มวงบ่อค่ะมีอยู่4-5ชนิดประเภทโกสดเนี่ยศัตรูพืชก็คือพวกประเภทเพี้ยแป้งนะคะเพี้ยแป้งเขาชอบมาเกาะมากินน้ำเลี้ยงเราก็ต้องใจเย็นหน่อยคอยดูแลแล้วก็คอยเก็บให้พ้นจาก
ต้นเราทุกซอกทุกใบเลยค่ะถ้าเราไม่คอยดูแลมันก็จะเต็มต้นแล้วทำให้เราเก็บลำบากเก็บไม่หมดต้องเก็บให้พ้นจากกระถางเลยนะคะแล้วก็ซื้อยาเส้นยาฉุนแห้งๆที่คนแก่เขาชอบเอามาสูบเอามามวนยาสูบนั่นแหละค่ะใช้ได้ไปซื้อในตลาดร้านที่เขาขายหมากพลูซื้อมาเสร็จแล้วก็มาแช่น้ำไว้ค้างคืนเสร็จแล้วก็เอามาฉีดพ่นหรือว่าราดรดตั้งแต่ยอดลงไปเลยค่ะราดรดทุกวันเลยมันจะไล่พวกแมลงออกจากกิ่งก้านใบของเราได้ที่สำคัญคือเราต้องดูแลด้วยนะคะดูแลคอยดูทุกวันถ้าเราไม่คอยดูแลมันมีจนมากแล้วทำให้เราเก็บลำบากหอยทากเพลี้ยแมลงนอนอะไรต่างๆเราคอยดูคอยเก็บเขาก็จะไม่ทันมาทำร้ายต้นไม้เราแต่ว่าในบางกรณีเขาไม่ได้ทำลายต้นไม้เราถึงกับเสียหายมากก็แบ่งๆกันกินไปค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกินแบ่งเล็กๆน้อยๆพอหมดไวดักแด้เขาก็ไปเป็นแมลงบินไปอยู่ที่อื่นต่อไปหน้าฝนนี้ก็จะแมลงเยอะหน่อยนะคะเป็นธรรมชาติของเขาเพิ่งพาอาศัยกันไม่เป็นไรเล็กๆน้อยๆอย่าใช้ยาแรงที่มันจะเป็นอันตรายต่อคนและต้นไม้นะคะพอเจอการได้ดูต้นไม้บ่อยๆก็ทำให้เราอยู่ใกล้ชิดต้นไม้เราเลี้ยงด้วยความใส่ใจนะคะที่สำคัญคือการใส่ใจไม่ใช่แต่ปุ๋ยดินอากาศแค่นั้นที่สำคัญคือการใส่ใจของคนปลูกต้นไม้ค่ะการใส่ใจแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสหรือเครียดกับการเลี้ยงต้นไม้นะคะความรู้สึกของเราถ่ายเทไปถึงต้นไม้ได้ค่ะสวัสดีนะคะหกหลงยินดีต้อนรับสู่ช่องทิปสตอรี่ขอบคุณทุกๆท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฝนหยุดแล้วก็รีบลงมาถ่ายคลิปในสวนเล็กๆน้อยๆค่ะเจอน้องหอยทากรุณสวัสดิ์น้องหอยทากมาเดินเล่นบนเดฟไปกลมสวัสดิ์จะปีนเดินมา